นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญหลวงพ่อพระครูพระราชปรินทร์สิริวัฒโนและครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานสาธุข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสได้เจอกันอาตมาไม่ใช่หลวงพ่อสามารถเนี่ยคนไม่รู้จักคือหลวงพ่อสามารถอาตมามาแทนหลวงพ่อสามารถ ก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเพราะคนเราเกิดมาไม่มีอะไรมาจะตายไปก็ไม่มีอะไรไปนอกจากที่เราเกิดมาสร้างบารมีสร้างบุญบารมีใส่ดวงจิตคือเอากายมาเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องอาศัยกายเพราะดวงจิตดวงนี้ไม่มีกายเราก็ไม่สามารถจะมาสร้างบารมีเพิ่มคือสร้างบุญเพิ่มได้บุญถ้าทำมากก็จะเป็นบารมีแต่ดวงจิตที่จะไปเกิดใหม่เพราะคนเราตายแล้วเกิดแล้วก็ตายทีก็ก่อนจะตายมันเกิดก่อนแล้วก็ตายนี่เป็นสัจธรรมคือความจริงที่เราต้องรับรู้ในการเกิดการตายมันเป็นวัฏฏะเป็นวัฏฏะสงสารเป็นวงเวียนของดวงจิตที่มาโลกนี้เดี๋ยวก็ไปโลกหน้าเพราะมันอยู่ในวนเวียนอยู่ในสามโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกนรกนี่เราเกิดมาในโลกมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นมนุษย์พัฒนามาเป็นคนก็จะไม่ค่อยรู้อะไรมากก็รู้แบบคนรู้แบบคนก็ทำมาหากินเก็บเล็กผสมน้อยไว้ก็ไม่ทำไม่ให้ฐานไม่รักษาสิ้นนี่เรามารักษาสิ้นพัฒนาจากคนให้เป็นมนุษย์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐที่มีจิตประเสริฐกว่าร่างกายกับร่างกายกับดวงจิตนี่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้นี่การทำให้ประเสริฐเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็ทำจิตนี้ให้มันสูงกว่ามนุษย์ไปอีกก็คือเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระยาเจ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่เราสะสมมาแต่ปางก่อนเต็มนั่นแหละถึงจะได้เป็นไม่เต็มก็ไม่ได้เป็นพระยาเจ้านะมันเป็นยากเพราะมันต้องยกจิตขึ้นไปให้สูงกว่าของมนุษย์นี่แหละเป็นสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์ประเสริฐที่สุดที่เป็นได้หมดทีนี้จากมนุษย์เนี่ยเราจะเป็นอะไรต่อจากมนุษย์หลังจากตายไปแล้ว
จะไปเป็นเทวดาหรือจะเป็นม้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เลือกเอาเลือกได้เลือกเกิดได้ใครว่าเลือกเกิดไม่ได้ไม่จริงคนเราเลือกเกิดได้จะเป็นอะไรก็ได้เราจะเป็นหรือไม่เป็นนะที่เราไม่เป็นเพราะเราไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามันเลือกเกิดได้ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยยังยอมที่มานั่งเนี่ยมันก็เป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละมันไม่ต้องรอตายเรายังมองว่ามันไกลเทวดาไกลเราได้แต่กราบไหว้เทวดาก็ตัวเรานี้เลยเทวดาในร่างมนุษย์เทวดาเดินดินไม่ต้องไปอยู่บนสวรรค์หรอกเดินอยู่บนโลกนี้แหละแต่เป็นเทวดาในร่างมนุษย์เพราะจิตเรามันเป็นได้เทวดามันเกิดมาจากปีติมันต้องเป็นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วก็เป็นมันต้องอย่างไม่ตายนี่มันเป็นแล้วมันตายแล้วมันถึงจะเป็นนี่เรามองไกลไปมันก็เลยคิดว่าเทวดาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหล่านี้แหละจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เหล่านี้แหละว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะมนุษย์เนี่ยมันอยู่เหนือเทวดาได้เพราะเทวดายังไงเขาเป็นเทวดามันอยู่ได้บุญบุญคือปีติในบุญก่อนที่จะหมดลมออกจากร่างกายไปก่อนจะตายนั่นเนี่ยมันเป็นเทวดาแล้วพอร่างกายมันตายเนี่ยก็ถึงจะไปเป็นเทวดาจะได้ร่างทิพย์ที่ดวงจิตเนี่ยมันได้จากการปีติยินดีในบุญก่อนจะหมดลมทีนี้เราต้องรักษาไว้รักษาที่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ตายมันต้องเป็นเทวดาก่อนเป็นพระอริยเจ้ามันต้องเป็นก่อนก่อนตายก็อยู่ไม่ไกลหรอกจริงๆเนี่ยจะเป็นพระยาเจ้าเป็นโสดาบันเนี่ยหรือจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันอยู่ที่เราอยากจะเป็นได้ยากอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นมันต้องพัฒนาจิตไปเรื่อยๆให้มันล่องมันหมดไปเพราะเรามันเกิดมามันอยู่ด้วยอำนาจของความล่องบนโลกนี้ใครเกิดมามันล่องติดอยู่นี่แหละไม่มีไปไหนได้หรอกคิดว่าเป็นคนนี่ดีแล้วพวกเราเนี่ยทำมาหากินเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วไม่เคยนึกถึงอนาคตร่างความตายตายนั้นไม่น่ากลัวร่างความตายนั้นน่ากลัวเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เห็นเขาตายกันก็เฉยเฉยไม่เคยน้อมเข้ามาห้าจิตตัวเองว่าเพราะเราเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเราจะไปไหนไม่เคยนึกถึงความตายมันก็เพลินเลยล่องอยู่นี่เนี่ยก็อยู่ในนี้แหละติดอยู่ในนี้อยู่ในอำนาจของความล่องก็อยู่ในนะโกรธมั่งโลภมั่งล่องว่าเราอยู่โลกนี้ก็ดีแล้วเราเกิดมามีทรัพย์สินเงินทองนี่ก็ดีแล้วเก็บมั่งใช้มั่งฝากธนาคารมั่งไม่ได้นึกถึงว่าจะไปเกิดใหม่ทั้งๆที่ตัวเองเกิดอยู่ทุกวันเกิดใหม่ทุกวันคนมันเกิดจากการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งทุกวันปรุงแต่งที่เราคิดเราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าการเกิดของคนของดวงจิตดวงนี้เวลามันเกิดเนี่ยก็คือเราปรุงแต่งให้มันเกิดเป็นนั่นดีเป็นนี่ดีก็เลยไม่รู้ตัวทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่คือเอากายเป็นฐานเอาจิตนี่มาตั้งที่ฐานคือการปฏิบัติธรรมให้ดวงจิตมันปฏิบัติอาศัยฐานคือร่างกายกายนั่งจิตเราก็ตั้งอยู่ที่นี่ไม่ใช่กายเรานั่งอยู่นี่จิตอยู่บ้านนู่นเพราะจิตมันท่องเที่ยวมันเป็นวัฏจักรของดวงจิตของทุกคนเลยมันเที่ยวทุกคนเนี่ยทีนี้เราจะมาหยุดในการเที่ยวเขาเรียกดับสังขารสังขารทั้งหลายดับจะได้เป็นสุขนอวูปสโมทุกโขติพาท่านชักผ้าบังสกุลที่เมื่อตอนหัวค่ำ
สังขารทั้งหลายดับแต่แล้วเป็นสุขที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะสังขารมันไม่ดับเพราะร่างกายเนี่ยมันเสื่อมทุกวันที่พาท่านชักบางกุลอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะร่างกายเราเสื่อมทุกลมหายใจเลยไม่ใช่ว่าเสื่อมทุกวันทุกลมหายใจเลยแก่ทุกลมหายใจเลยเข้าออกเนี่ยแก่เลยแก่ไปทุกลมหายใจเลยมันน้อยมันเลยดูไม่รู้นานๆไปดูทีเราก็จะรู้ก็ดูสิร่างกายเราเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กแก่ๆที่ออกมาจากท้องแม่นะนั่นก็เด็กก็คนแก่ไม่แก่ไม่เกิดหรอกที่มันเกิดมันนั้นเกิดมาเป็นเด็กแก่ๆเป็นคนแก่แล้วเด็กมันก็ตายไปจากเราไอ้คนแก่คนนั้นนะที่ออกมาตัวเหี้ยวๆนะพวกเราออกมาเนี่ยตัวเหี้ยวทุกคนแหละหน้าย่นทุกคนแหละเด็กให้ออกมาเนี่ยมันเหี้ยวหมดเลยคนโบราณถึงเรียกคนท้องแก่สมัยนี้เขาไปตั้งชื่อใหม่ตั้งคันคนก็ไม่รู้จักคนท้องแก่ตั้งคันคือท้องแก่นะเด็กมันแก่อยู่ในท้อง9เดือนมันมีอายุอยู่ได้ประมาณ9เดือนออกมาก็ตัวเหี่ยวเป็นเด็กแก่เป็นคนแก่แต่มันเสื่อมต้องก็อยู่ในท้องนะไม่ใช่ว่ามันเสื่อมมันออกมานี้หรอกเสื่อมตั้งแต่เข้ามาอยู่ในท้องนะจนมาเป็นเด็กนั่งตึงนั่งตึงขึ้นอ้วนขึ้นดีขึ้นมันก็พัฒนาไปโตไปด้วยแก่ไปด้วยเด็กแก่ก็หายเป็นเด็กหนุ่มเด็กเฒ่านั่งหน้าตาแล้วก็ดูน่ารักอยู่ไปก็แก่ไปเรื่อยเราก็ไม่ได้ดูการทำสติการทำสมาธิเป็นเรื่องที่ต้องทำแล้วระลึกถึงถ้อยล่างไปเลยถ้อยล่างตั้งแต่นั่งอยู่นี่แหละถ้อยล่างไปอยู่ในท้องแม่นู่นเนี่ยเราเป็นเด็กขดอยู่ในท้องนั่นแหละเป็นภาระของพ่อแม่เนี่ยที่เราเกิดมาแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยก็คือเราไม่ใช่พ่อแม่เราเนี่ยเกิดมาจากพ่อแม่แต่ว่าเราไม่คิดหรอกมันลืมอดีตไปได้อดีตเก่าๆที่ไม่ดีบ้างดีบ้างไปคิดนู่นแต่ไม่ได้คิดว่าตอนที่เราอยู่ในท้องพ่อแม่เนี่ยแม่เราเนี่ยลำบากแก่ตายอยู่ในท้องนะกินก็อะไรก็อยากกินเผ็ดก็กินไม่ได้อยากกินเปรี้ยวๆก็กินไม่ได้กินได้น้อยอย่าไปกินเยอะกินเผ็ดก็กลัวลูกจะไม่สบายจะป่วยเพราะอาหารมันเป็นเผ็ดขอกินจืดๆพ่อแม่เราถ้าเรานั่งปฏิบัติธรรมอันดับแรกเราต้องระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่เราไม่มีพ่อแม่เราไม่มีหรอกเราไม่มีหรอกเรามีอะไรมาที่ไหนเราก็มาจากพี่พวกพี่พุงใต้อะเคยเห็นพี่พุงใต้เวลาทำทองฟ้านะคนทุพรรณเขาจะเรียกพี่พุงใต้แสงไฟพุ่งบนทองฟ้าเนี่ยหน้าเนี่ยทองฟ้ามันจะเกลี้ยงเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเดือน12เนี่ยนอนอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเฝ้าข้าวเราจะเห็นพี่พุงใต้มันพุ่งอยู่ตามข้างบนนั่นน่ะแล้วก็จะห้ามคนโตว่าเวลาเห็นก็มาให้ทักอย่าไปทักเดี๋ยวมันเข้าท้องม้าจริงๆมันจะมาเกิดเป็นคนเขาเชื่อว่าดวงจิตคนเนี่ยมันเป็นแสงสว่างข้างบนเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าจริงๆมันเป็นสะเก็ดดาวที่มันตกมาจากข้างบนแต่คนโบราณก็บอกลูกหลานว่านั่นน่ะคือดวงจิตของคนมันจะมาเกิดเป็นคนมันเป็นพี่อยู่เป็นพี่พุงใต้มันก็มาเกิดเป็นเราเนี่ยมันก็มาจากพี่นะพวกเราเนี่ยบางคนก็มาจากนรกบางคนก็มาจากสวรรค์บางคนก็มาจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นคนมันไม่ใช่เป็นง่ายนะบุญที่เราปฏิบัติทำบุญเก่าที่เราเคยรักษาสิ้นเป็นคนจะให้สมบูรณ์ก็ยากไม่ใช่ง่ายเกิดมาน้อยเปียเสียข้าตาเล่ตาซ่อนตาว่านก็มีบางคนหูไม่มีก็มีหูตึงก็มีออกมาเป็นบ้าเป็นใบ้ก็มีนะนี่กรรมตั้งกันคนเรามาเหมือนกันที่ไหนล่ะเขาไม่ต้องดูนะดูเหล่านี้มาอยู่นี่นะหน้าตานะก็ไม่เหมือนกันมันมาจากเผ่าพันธุ์พ่อแม่เราไอ้คนนั้นเหมือนปูนั้นเหมือนหญ้าบางทีก็หญ้ามาเกิดเป็นเราทีก็ย่าเราอะไรมาเกิดเป็นเรา
ตายไปแล้วห่วงลูกชายห่วงครอบครัวผูกพันบุญก็มีมันก็มาเป็นอยู่นี้เนี่ยก็วนอยู่นี่เนี่ยเนี่ยนั่งมันญาติกันทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครแล้วกันเองนั้นพวกเราเนี่ยพวกลูกหลานลูกชายลูกสาวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยนั่งคู่ๆกันอย่าไปรังแกกันชาติที่แล้วเป็นพ่อแม่ลูกกันทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลอย่าคิดว่าเป็นคนอื่นคนไกลตายเราจำกันไม่ได้มาเกิดใหม่มันจำไม่ได้ดวงจิตมันเป็นมโนธรรมมันไม่มีรูปร่างหน้าตาแล้วแต่มันจะไปเข้าซิ่งในร่างไหนร่างม้าก็เป็นม้าไปร่างคนก็เป็นคนไปร่างสัตว์ก็เป็นสัตว์ไปมันมาจากนี่นะดวงจิตเนี่ยมาจากไอ้พี่พุงใต้นี่เนี่ยโบราณเขาเชื่องเขาจะบอกลูกหลานมาซิ่งเข้าร่างทองพ่อแม่แล้วก็ยึดติดเนี่ยออกมาก็โตขึ้นมาเขาก็พ่อแม่ก็ว่าไม่ได้เนี่ยเที่ยงขอเป็นเอ็นดีไม่ดีวัดด่าพ่อแม่บางคนฆ่าพ่อแม่อีกนะเพราะอะไรเพราะดวงจิตมันไม่เคยพัฒนาไม่เคยสร้างบุญบารมีใส่ตัวจิตมันไม่เป็นเทวดาเทวดาในจิตมันจะซื่อสัตย์สุจริตแล้วมันจะกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่จิตของเทวดาคนดูแลพ่อแม่จนตายเนี่ยตายคามือเลยตายคาอ้อมอกเนี่ยเป็นเทวดาพ่อแม่ไม่เป็นลูกก็เป็นพ่อแม่ห่วงหน้าห่วงล่างก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกไปเล่าร้อนถูกไฟมันเผาไฟอะไรมันเผาไฟอะไรทําให้ร้อนก็พวกความโกรธความโลภความโลงนี่มันทําให้เราร้อนโกรธมาก็ร้อนแล้วเผาอกเผาไปในสวงเราเผาดวงจิตเล่าร้อนตายมันก็ตกนรกเพราะมันร้อนตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ไปตายแล้วถึงร้อนแล้วมันร้อนต้องอยู่เป็นคนนี่แหละเคยเห็นคนโกรธมันนั่งหลับตาอยู่ได้ไหมมีแต่หลับตานึกถึงจะเอามีดนี่ไหนดีจะเอาปืนนี่ไหนมาฟันหัวทั้งนั่นมันเล่าร้อนร้อนเพราะเราเราจะดับความร้อนก็ต้องมาปฏิบัติจิตตัวเองมาดูจิตตัวเองเนี่ยแล้วมันจะหายร้อนเพราะธรรมะเป็นของเย็นโลกนี้มันร้อนจู่ไม่ปฏิบัติธรรมก็ร้อนเนี่ยนั่งที่ไหนก็ไม่ได้แม้แต่นั่งสมาธิมันก็ร้อนถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ขยับอยู่นั่นเนี่ยมันร้อนก้นเพราะแป๊บเพราะแป๊บพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยนั่นมันร้อนเขาไม่รู้เองว่ามันร้อนที่พลิกนั่นมันร้อนทนไม่ไหวเลยจิตมันร้อนก้นมันร้อนมันร้อนมันถึงจิตจิตมันก็ไม่อยู่แล้วกระสับกระส่ายหันหน้าหันล่างลุกพลุดนั่นมันร้อนไม่รู้ตัวก็ยังเชื่อว่าเป็นสุขอยู่ก็ยังไม่เห็นทุกข์นะถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมถ้าไม่เห็นธรรมจะรู้ได้ไงจะเห็นพุทธเจ้าได้ไงเราต้องเห็นธรรมเราต้องเห็นพุทธเจ้าที่เราเห็นแต่พุทธรูปก็มีศรัทธาบ้างใครระลึกถึงพุทธเจ้าก็ดีนี่แหละคนเราไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วพวกเราอยู่กันอีกไม่นานแล้วหายใจกันไม่อีกกี่ครั้งแล้วจะอยู่ถึงสว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังระลึกถึงโน้นถึงนี้ตัวนั่งนี่ยังนึกถึงบ้านจะได้กลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราจะได้กลับหรอกนะอาตมาไม่ได้แช่งคนเรามันพร้อมที่จะตายเพราะเราเกิดมาเพื่ออะไรโยมเกิดมาเพื่ออะไรเพื่ออยู่หรือเพื่อตายถ้าว่าอยู่มันต้องหัวคำฟ้าเลยดิยังไม่เห็นมีใครอยู่หัวคำฟ้าเลยปู่ย่าตายายเราไปมาจนหมดแล้วมีใครอยู่เลยบางคนไม่เคยเห็นหน้าปู่เลยปู่ตายไปแล้วทำไมเขาไม่อยู่เพราะเกิดมาเพื่อตายเขารอความตายเขานี่พวกเรานี่ก็รออยู่ไม่ได้นั่งรออะไรกันหรอกรอรวยอะจะได้รวยมันก็จะตายอยู่แหละบางคนก็จนพ้มข้าวแล้วพ้มข้าวยังไม่เข้าวัดยังไม่พัฒนาจิตตัวเองไปที่เกิดมันเกิดใหม่มันจะได้ไปดีๆคนเราไปล่องอยู่โลกนี้มันก็อยู่นี่เนี่ยมันจะไปไหนจิตที่มันล่องโลกก็คือนั่งกับบ้านเรานั่งกับลูกเรานั่งกับที่ดินเราต้องคอยเดินวนเดี๋ยวโดนลุกที่ดินจิตมันก็ห่วงที่ดินตายไปไหนมันก็วนเวียนตามที่ดินแหละ
ป็นไตเดือนกิ้งกือเป็นอึ่งเป็นกบอยู่ตามนาทุ่งไร่ทุ่งนาเหล่านั้นเนี่ยเป็นนะเพราะคนมันเกิดจากสร้างขานปรุงแต่งเป็นม้าดีเนาะไม่ต้องทำงานเป็นม้าคนรวยดีเนาะโอ้โหตัดคนราคา500 600มันก็ไปตัดกันพันยังตัดให้เลยเราเป็นคนตัดหัวละ100ยังบ่นแพงโอ้โหแพงม้ามันตัดทีละ500เราไปเห็นไงเราก็ดีเนาะเป็นม้าดีเนาะเนี่ยเกิดเป็นม้าจิตเป็นม้าแล้วมันไม่เป็นเทวดามันเป็นม้าแล้วเป็นตั้งแต่ยังเป็นคนนี่แหละม้าในร่างคนนี่แหละเพราะจิตมันเป็นแล้วมันหล่อออกจากร่างก็เป็นม้าเลยนี่เนี่ยเป็นงี้นะไม่เชื่อโยมก็พิจารณาดูที่มานั่งเนี่ยหูปัสสโมทุกข์สร้างข้านทั้งหลายดับสลายเป็นสุขนอดับก็เป็นสุขสินั่งที่ไหนก็ไม่ร้อนไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งจิตมันไม่ปวดไอ้ที่ปวดน่ะจิตมันปวดร่างกายมันปวดอยู่แล้วจะนั่งจะนอนจะเดินจะยืนมันปวดอยู่แล้วนี่เขาเรียกเอาการเจ็บปวดของร่างกายเนี่ยมาดูว่าจิตเราเนี่ยมันปวดหรือเปล่ามันกระซับกระซ่ายหรือเปล่ามันทุรนทุรายหรือเปล่าทำไงจะให้มันข้ามไปได้ความเจ็บปวดเนี่ยมันต้องข้ามที่จิตนะกายเนี่ยยังเรียกมันก็ตายปวดมากทนไม่ไหวก็ตายมะเร็งกินเดี๋ยวก็ตายปวดไปปวดไปตายไปเองร่างกายมันทนไม่ได้ก็ตายนั่นดับเขาเรียกดับสร้างขันธ์สร้างขันธ์คือร่างกายและจิตใจเป็นรูปธรรมนามธรรมจิตมันเป็นนามธรรมร่างกายเป็นรูปธรรมคือรูปร่างกายเราร่างกายมันทนไม่ได้มันก็ตายตายก็ไปเผาไปฟังบ้านเราก็เผาไปวัด3วัน7วันรวยมากก็7วันมันเกินนั้นก็ไม่ไหวลูกหลานมันไม่มีเวลาทำมา5กินสวด7วันก็ถือว่าดีแล้วมีเงินเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้เอาเงินใส่กระเป๋าให้พวกเราไปหรอกไม่ได้เงินหรอกขนาดอยู่ในกระเป๋าเขายังล้วงไปเลยแว่นเพชรแว่นทองคำอยู่ในนิ้วนะทั้งที่แว่นมันเขาก็ถอดออกตายแล้วใครก็ไม่มันด้วยหรอกใครไปแต่งกับคนตายมันแล้วก็ต้องถอดดิเอาไปไม่ได้เลยไปก็คนอื่นเอาอีกไม่ได้อะไรไปแม้แต่เงินทองที่ติดในกระเป๋าก็ต้องเอาออกคนอื่นเข้าไปมันทรัพย์ในโลกนี้มันไปไม่ได้หรอกเข้าไว้ใช้ในโลกนี้บำบัดทุกบำรงสุขนะให้มันมีความสุขอยู่ในการเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยเงินทองตายแล้วก็ทิ้งที่นี่แหละเราจะสะสมมาสักเท่าไหร่สักกี่คันรถ10ล้อก็ไม่ได้ไปแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่ได้หรอกเต็มที่เขาจะใส่กระเป๋าให้สัก1,000นะตอนในอยู่ในโรงอะเพื่อไม่ได้ใส่เขาตอกลงมาจากโรงพยาบาลแล้วเราก็แค่ชะโงกดูเมื่อร้านนี่เขายังใส่ปากในทุกวันนี้ไม่มีอย่างไปดูคนตายไม่มีเงินในปากเลยสักบาทเผ่าที่สร้างอาถรรพ์ไม่เคยมีใครเงินอยู่ในปากทำไมก่อนมีเงินในปากเขาเรียกเงินปากพี่ให้พี่ไปซื้อกินถ้ากินได้มันก็ไม่ตายดิเขาไปทำอะไรมันไม่ได้ไปมันก็อยู่ในวัดนั่นเนี่ยอยู่ในกองขี้เถ้าเนี่ยแล้วลูกศิษย์วัดน่ะดีหน่อยโอ้อนมากินมาเยอะไรเงินปากพี่เนี่ยบางครั้งไปได้มาเยอะๆนะนานนะส่องศพตามศพไม่มีใครไปห้านะเราเดินไปเลี้ยงควายผ่านไอ้ประชาวัดก็ชวนกันเข้าไปดิไปคุยบางทีก็ได้2บาทนะโหสมัยตมาเป็นเด็กก๋วยเตี๋ยวชามละบาทไอ้ชามละ50ตังค์นะของเด็กนะถ้าผู้ใหญ่บาทนึงโหได้2บาทแบบนั้นกินไม่หมดกินไม่รู้จะทํายังไงเอ้เอาไปก็กลัวพี่จะตามเลืออยู่บาทก็คว้างทิ้งเลยเราก็โง่แทนที่จะหมกไว้ไปคว้างทิ้งเอาไปขัดมันจะดํามันถูกไฟเผาให้คนตายเอาไปกินแล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามาเอาติดเอามาถ้ามันเอาติดมาได้จะพอกินก๋วยเตี๋ยวชาม50 บาทนะไม่ใช่50ตังค์พิเศษ50
ธรรมดา40แล้วให้มาบาทเดียวพอไหมไม่พอนั่นคือสมบัติในโลกนี้เขาให้ไปเขาเชื่อว่าคนตายยังกินอยู่จริงๆมันก็กินอยู่แต่มันกินบุญกินความปิติยินดีนั่นบุญนั่นถึงกินนี่ทุกวันนี้เราก็กินบุญเนี่ยกินบุญเก่าเนี่ยที่อยู่เนี่ยบุญเก่ามันเลี้ยงให้เราหายใจอยู่เนี่ยบุญคือลมหายใจนะเดี๋ยวบุญหมดก็เสร็จคนหมดบุญก็คนตายนะนอยู่นู้นก็มีนะในศาลาธรรมสังเวชนะข้างเมรุนะรอเผานะนั่นก็คือเมื่อก่อนเขาก็หายใจเหมือนเรานี่แหละพูดรู้เรื่องเหมือนกันนี่เนี่ยเขาก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะคนที่มาอยู่ศพที่มานี่คือคนตายเนี่ยเขาเรียกศพแต่จริงๆคนมันเป็นศพตั้งยังไม่ตายมันเหม็นตั้งยังไม่ตายไม่ได้ตายแล้วเหม็นเราอาบน้ำไปเรื่อยมันก็เลยไม่ค่อยเหม็นคิดว่าไม่เหม็นคนอื่นมาเข้าใกล้ก็เหม็นมันต้องคอยเอาน้ำห้อมขวดเป็นพันนะเอามาทานะสเปรย์ฉีดหน้าหลังฉีดให้มันห้อมมันจะได้ไม่ได้กลิ่นเหม็นห้อมมากกว่าเหม็นก็หายไปคนพอร่างกายห้อมก็ล่องอยู่ตัวเองเลยมันจะไปไหนถ้าร่างกายเหม็นมันก็รู้โอ้โหเหม็นจริงๆไม่น่าอยู่เลยร่างกายเราน้ำลายก็เหม็นจริงๆนี่ก็เราต้องมานั่งพิจารณาร่างกายเราก็ได้มาแล้วได้มาจากบุญเก่าพ่อแม่ให้มาบุญก็ตกแต่งให้ตัวงามยังไงแล้วแต่ประดับประดาคนเห็นแล้วถูกใจผิวขาวผิวดำผิวสะอาดผิวตะครุตะขะอันนี้ก็มาจากบุญเก่าที่ตกแต่งร่างกายเรามาทีนี้เราก็ต้องมาปฏิบัติว่าใจเรามันยังเดี๋ยวๆก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำคนมาวัดได้นี่พัฒนาจิตมาได้เป็นมนุษย์มาจากคนมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าคนก็ยังเดินวนอยู่บ้านอยู่เนี่ยไม่ไปไหนหรอกยังเชื่อว่านั่นเป็นของเรานี้เป็นของเราอยู่ถ้ามนุษย์นี่เขาเรียกจิตมันสูงขึ้นมันจะรู้แล้วโอ้ยเราไม่มีอะไรมานะหมาก็แก้ผ้าหมาเดี๋ยวก็จะแก้ผ้าไปแกหมาแก้ผ้ากลับแก้ผ้าไปตัวเปล่าเสื้อผ้าเขาใส่ให้ก็เผาไฟทิ้งหมดเสื้อผ้าคนตายให้ใครก็ไม่เอาไอ้คนกลัวพี่ไม่กล้าเอาไปเลยถ้าไม่กลัวก็เอาไปใช้ผ้าดีๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ใส่ตัวเองเป็นพันๆพอจะคล้องตายให้ใครก็กลัวพี่จะตามเสื้อผ้ามาอีกกลัวไหมเสื้อผ้าคนตายมาห้อยได้ทุ่นบ้านไม่อยากลงไปข้างล่างเลยกลัวพี่มาคอยที่เสื้อ นี่รู้แบบคนตายไปก็เผากันไปสวดกันไปที่มาสวดเนี่ยก็เป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่สวดตายเผากันนั่งเรียกคนรู้นิดเดียวรู้แค่ตายแล้วก็เผาไม่รู้ไปถึงเกิดนะมนุษย์นี่มันต้องรู้ถึงเกิดต้นเหตุมันอยู่ที่มันเกิดในที่มันต้องตายเนี่ยถ้าไม่เกิดไม่ตายในโลกนี้มันเกิดแล้วมันตายไงแล้วเกิดดับเกิดดับนั่งสมาธิเราไม่ต้องดูอะไรมากดูก่อนเกิดกระดับนะถ้าคิดปรุงแต่งไปนะคิดไปบ้านไปที่ทำงานคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้เนี่ยเกิดถ้าหยุดคิดนะดับที่มานั่งพุทโธพุทโธเพื่อให้มันดับเรียกดับสังขารสังขารดับจะเป็นสุขนั่งจิตสงบจะเป็นสุขเลยสุขตั้งแต่ยังไม่ตายเลยเนี่ยสุขเรานั่งอยู่นี่เนี่ยร่างกายมันปวดเมื่อยแต่ว่าจิตมันเป็นสุขถ้าก็ยังนั่งขยับเก็บกิ๊กกระยุกกระยิกนะมันไม่เป็นสุขมันทุกข์แต่ไม่ได้กำหนดทุกข์ที่ควรกำหนดต้องกำหนดทุกข์ที่เกิดในกายเราเกิดที่จิตเราเพราะจิตมันสิ่งมันรับรู้ร่างกายมันสิ่งกายอยู่เนี่ยมันคิดว่ากายนี่ของเราพอมันคิดว่ากายของเรามันยึดติดเงี้ยมันก็ทุกข์เลยอันดับแรกแค่ทุกข์ไม่ต้องเอาแค่ปวดเมื่อยนะทุกข์ไม่อยากแก่นะทุกข์ไม่อยากแก่ก็ต้องไปเสริมดิไปทำสเต็มเซลล์ไปเสริมดั้งไปทำคิ้วท่าวอน
ไปทำตาซ่องชันทุกข์แล้วพอได้ร่างมาทุกข์แล้วดังหักก็ไม่ชอบอีกถ้าไม่อยากดังหักนะโยมจำไว้นะไม่ต้องไปเสริมหรอกมันจะมีวิธีทำให้ดังดงได้อย่าโกรธถ้าโกรธดังหักเลยเคยเห็นคนโกรธมั้ยน้ำจะหักพอเกิดใหม่น้ำก็หักนี่มันไม่ใช่มันหักตั้งแต่ยังไม่มาเกิดนี่เป็นคนไงมันโกรธมาจากกลางก่อนนู่นดังเลยหักน้ำจะงอต้องเราก็ต้องสังเกตเวลาคนโกรธน้ำจะงอพอเกิดใหม่มันก็งอถึงไม่ให้เกิดมาไม่ให้โกรธแล้วมันเกิดมันจะง้างงอพยายามทำใจให้สะอาดสิ่งสกปรกแล้วก็พยายามเอาออกจิตที่ไม่ดีจิตที่โกรธเขาจิตที่อิจฉาริษยาเขาเนี่ยจิตที่ไม่ดีจิตจริงๆแล้วเดิมเลยเนี่ยมันมาจากเด็กเด็กทีแรกมันดีเกิดมาวันแรกเนี่ยมันได้แค่ลองอย่างเดียวมันยังไม่ได้คิดอะไรหรอกอยู่ที่คนเลี้ยงนี่เนี่ยคนเลี้ยงก็ทำเด็กเสียยิ่งรวยหรือจนแล้วแต่อยู่ที่การเลี้ยงเด็กเด็กสมัยก่อนเขาพาไปวัดเด็กจะไม่ค่อยเสียพัฒนาไปวัดไปให้พระซ่อนไปเป็นเนนเป็นอะไรเนี่ยพัฒนาจิตเมื่อวันนี้โอ้เด็กตัวเล็กตัวน้อยมีโทรศัพท์เนี่ยมันทำให้เด็กเสียทุกวันนี้มันเสียมันเสื่อมหมดเด็กตัวเล็กตัวน้อยเล่นโทรศัพท์เป็นหมดโทรศัพท์แพงๆเอามาเล่นนี่จิตมันก็ใจร้อนเด้ออะไรก็จะได้อย่างใจพ่อแม่ก็ตามใจก็วนอยู่ในบ้านเนี่ยบังคับพ่อแม่ที่พอโตขึ้นน่ะสังเกตเด็กเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยทีแรกก็ดีพูดง่ายพอเราตามใจจะเอาอะไรก็ให้อะไรก็ให้ทั้งที่เด็กก็ยังไม่ทันจะพูดได้มันเอาแล้วถ้าอุ้มมากติดเลยเขาเรียกเด็กติดมือโอ้ยปล่อยไม่ได้เลยปล่อยลองชักกระเด็กกระเด็กกระเด็กดินพลาดพลาดพ่อแม่ก็เอาอุ้มเขาเรียกเด็กติดมือนั่นมันตามใจเด็กจนติดมือคนทำไมก่อนเขาเลี้ยงลองไปลองทิ้งเลยเขาจะบอกเออดีเด็กมันดีมันจะได้ปอดได้ขยายปอดใหญ่ๆมันจะได้แข็งแรงให้มันลองไปก็ลองจนน้ำตาแห้งขาลูกตาแม่ก็ไม่มาอุ้มสักทีทีมันตีซ้ำอีกเพราะอะไรเพราะอาตมาเคยเป็นเด็กมาก่อนเคยเป็นอย่างที่ว่านี่เนี่ยลองแล้วเขาไม่อุ้มพอตาน้ำตาแห้งแล้วเนี่ยจะลุกไปไหนก็ไม่อายมันอายอะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าอายเข้าเลยเราแพ้เข้านะลองจนแพ้แท่งแหบแท่งแห้งพวกตีซ้ำด้วยไม้ขัดหม้ออีกโอ้นี่ก็เข็ดสิลองน้ำตาแห้งแล้วทีนี้เขาไม่มาประลอบไม่ยอมอุ้มเขาก็ปล่อยอยู่งั้นเราก็โอ้โหก็มิดก็เมียนอายจำความได้เราเนี่ยก็โหเด็กไม่ใช่ธรรมดาจะเอาชนะพ่อแม่เอาชนะเราก็ต้องยอมแพ้เพราะเขาไม่มาอุ้มเราไม่มาโอ้เราทิ้งเลยเพราะให้ลองนั่นเองเรารู้จักแพ้เราก็มันนึกถึงอดีตเราก็จะเอาชนะพ่อแม่แสดงว่าเด็กมันจะเอาชนะพ่อแม่ไม่ยอมพ่อแม่ก็ชนะแต่ถ้ายอมนะทีนี้จะเอาอะไรบังคับคู่เข่นได้หมดแบบทุกวันเนี่ยโกรธมากคาเลยคาพ่อแม่ตัวเองเลยเราจะได้อะไรจากการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เราไม่พัฒนาจากคนให้เป็นมนุษย์มาสร้างบารมีใส่ตัวเพราะพวกเราเนี่ยมันต้องมีบารมีติดตัวไปนี่มันมีติดมาแล้วเนี่ยที่มาทำเนี่ยบารมีที่เคยกระทำมาในปางก่อนแต่ต่างก่อนนู้นเคยพัฒนาจิตมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มาต่อของเดิมเมื่อโยมนั่งสมาธิถ้าโยมเคยทำนะต่อไปมันก็จะได้ไปถึงที่เดิมถ้าโยมไม่พัฒนาก็อยู่แค่เดิมถ้าโยมเข้าฌานได้ต่อไปโยมก็เข้าฌานได้มันจะไปถึงที่เดิมถ้านั่งไม่สงบมันก็อยู่งั้นแหละถ้าสงบเราก็จะรู้ว่ามันสงบเดิมเราเคยชาติที่แล้วเลยทำมาแค่ไหนมันจะต้องไปถึงแค่เดิมพอแค่เดิมมันพัฒนาขึ้นไปอีกเมื่อเราปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานภาวนาเอากายเป็นท่านเอาจิตมาบริกรรมภาวนาดูกายตัวเองเขาเรียกมาพัฒนาจิตเอากายเป็นท่านเราทำไปเขาเรียกสมถะ
พุทโธพุทโธเนี่ยสมถะเพื่อโยมมาปฏิบัติธรรมนับถือศาสนาพุทธบางคนก็นับถือมาแต่เกิดนู่นไม่รู้หรอกนับถือตามเข้าไปศาสนาพุทธดียังไงดียังไงที่เรานับถือมันดียังไงมันแปลว่าอะไรหมายความว่าไงให้โยมรู้ป่ะคำว่าศาสนาพุทธหรือพุทธเนี่ยพุทธโธเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เรานับถือตามเขาว่าศาสนาพุทธก็พุทธไปเลยถ้าเขาทำมันดียังไงที่เราก็นึกไม่ออกมันดียังไงไหมพุทโธนี่ไปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราต้องเป็นผู้รู้ว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกับดวงจิตดวงนี้จะพัฒนายังไงให้มันดีขึ้นต้องทำจิตให้ตื่นจิตตื่นแล้วมันจะเบิกบานเป็นสมาธิพอมันเบิกบานแล้วเนี่ยทีนี้ทำอะไรมันก็จะมีปิติมันจะเกิดการพัฒนามันก็ไปปิติสุขเอคตาจิตต้องรวมเป็นหนึ่งเนี่ยตั้งขันมันดับเขาเรียกดับชั่วคราวแต่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ดับตั้งขันดับชั่วคราวมีความสุขตั้งแต่นั่งเป็นคนนี่นะนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยพอจิตเนี่ยมันพัฒนาขึ้นจนเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ข้ามทุกข์ทั้งหลายมันต้องข้ามนั่งไปปวดเมื่อยก็ต้องนั่งให้มันข้ามถ้าข้ามทีมันก็ข้ามด้วยถ้าไม่ข้ามมันก็ไม่ข้ามหรอกปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ข้ามทุกนี้ไปได้เลยทุกทางกายเนี่ยทุกทางจิตเนี่ยเกิดดับที่นี้เรามาพัฒนาอย่างนี้แล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อมันดีพุทธนี่มันดีอย่างนี้รู้อย่างนี้รู้ตื่นรู้เบิกบานนี่เนี่ยเป็นทางที่เราจะต้องเดินครูบาอาจารย์ทุกองค์หลวงปู่สังวานก็สอนเหมือนกันนี่เนี่ยนั้นก็ได้มาปฏิบัติแล้วได้พ้นเนี่ยได้มาจากหลวงปู่มหาทองเนี่ยเพราะหลวงปู่สังวานไม่รู้หนังสือเนี่ยได้อาศัยหลวงปู่มหาทองท่านเรียนเป็นมหาปริญญาแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่รู้หมดพุทธเจ้าไปไงมาไงอ่านมาจากในหนังสือไปเรียนไปสอบมาจนเป็นมหานะรู้ทุกอย่างแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงแต่รู้ว่ามันมีทำยังไงถึงจะเป็นรู้แนวทางแต่ทำไม่ได้มันรู้อย่างเดียวรู้มาจากการอ่านจากการเรียนถ้าไม่เจอลุงปู่สังวานลุงพ่อมาทองก็ไม่ได้นั่งสมาธิรู้ว่ามันมีแต่ไม่ได้นั่งไม่ได้ทำได้แต่เรียนมาเนี่ยมาเจอลุงปู่สังวานไม่รู้หนังสือแต่ว่าปฏิบัติแล้วก็เอาเห็นตามเมื่อนนั้นเลยเมื่อนที่ลุงปู่มหาทองเรียนมาโอ้แสดงว่าสมาธิมันมีจริงๆปฏิบัติได้พ้นจริงเห็นลุงปู่สังวันปฏิบัติแล้วได้สมาธิเห็นโน้นเห็นนี้รู้อดีตรู้อนาคตลุงปู่สังวันท่านก็รู้มาจากปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเรานั่งอยู่หายใจอยู่นี่เนี่ยนี่แหละรู้ตัวเองนี่เนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยพอรู้ปัจจุบันมันจะรู้อดีตนะครับมันจะรู้ว่าเรามาจากไหนตายไปไหนนี่เรายังไม่รู้มาจากไหนก็ยังไม่รู้มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วตายจากคนนี่จะไปไหนก็ยังไม่รู้จริงๆเนี่ยการรู้ปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้อนาคตมันเรียกมันก็รู้เพราะอะไรเพราะรู้จิตตัวเองพอรู้จิตตัวเองก็รู้เลยว่าเราเนี่ยตอนนี้เราเป็นอะไรเราโลภตอนนี้เรากำลังเป็นเปรตอยู่เราล่งล่งก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยล่งไว้นั่นก็ของเราบ้านเราลูกล้านเราสมบัติเราที่ไร่ที่นาในของเราตัวนี้เป็นตัวให้เรานะเป็นสัตว์ไปเฝ้าที่เฝ้าถางเฝ้าบ้านนี่ตัวล่งพอรู้เลยรู้ว่าเนี่ยเนี่ยพอเรารู้อ๋อเรานี่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่นั่งอยู่เนี่ยแต่จิตมันเป็นสัตว์แล้วปรุงแต่งเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจะมันจะเกิดอันนี้เป็นหมาเป็นแมวแล้วนี่นี่ก็รู้จิตตัวเองทำไงจะไม่ให้เกิดก็ต้องปล่อยให้มันว่างทำไงถึงจะว่างก็มาดูลมเข้าลมออกเพื่อให้จิตมันว่างหรือมาพิจารณาร่างกายผมคนเล็บฟันนั่งเพื่อให้จิตว่างอันนี้เป็นสมถะ
รู้รูปรู้นามรู้รูปคือสมถะรู้นามเนี่ยเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือยกภูมิจากคนจากมนุษย์เนี่ยให้เป็นพระอริยเจ้าเพราะรู้จิตตัวเองคนรู้จิตตัวเองก็ไม่โกรธเลยมันก็ว่างเลยโกรธนี่มันเป็นทุกข์รู้แล้วมันไม่ดีโกรธไม่ดีโลภไม่ดีเป็นเหมือนอะไรที่มาเกาะในใจเราทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขเลยเขาเรียกวิปัสสนาเนี่ยทำให้เรารู้จิตตัวเองแล้วเราก็เจริญวิปัสสนาไปก็เป็นคนฉลาดปัญญามันก็เกิดพอมีสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยสมาธิมันเกิดมาแล้วสมถะเนี่ยเพื่อจิตมันสงบแล้วเราก็ทีนี้พอเรารู้จิตตัวเองเนี่ยเป็นวิปัสสนาก็รู้แหละอะไรดีไม่ดีไม่ดีก็ละรู้ละรู้แล้วก็ละให้มันเลือดแต่ว่างก็เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยกิเลสไม่มีกิเลสน้อยลงอย่างน้อยเรามาวัดนี่กิเลสก็น้อยลงนะตัวยากก็น้อยลงถ้ายากมาไม่ได้หรอกถ้ามันยังยากรวยมากๆก็มาไม่ได้เหมือนกันมันไม่พาให้มาหรอกถ้ามาอย่างนี้ได้ถ้าเราสละบ้านสละครอบครัวสละลูกสละพ่อสละเมียมาวัดเนี่ยสละได้เพราะจิตมันพัฒนามาเราบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าจิตเราเมื่อไรก็ปฏิบัติไม่เห็นพัฒนาสักทีเพราะเราไม่รู้จิตตัวเองคนรู้จิตตัวเองนั้นพัฒนาเป็นพระอริยเจ้าแล้วจะได้เป็นแล้วจะยกภูมิตัวเองแล้วพอรู้นี่มันจะไม่ลงพอไม่ลงนี่มันก็เป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายกว่าคนลงคนลงนี่มันจะพอกพูนเพิ่มพูนไปเรื่อยโกรธไม่รู้ล่งก็ไม่รู้รักไม่รู้เกลียดไม่รู้แนวแรกคนล่งแล้วล่งอย่างนี้มันก็ไม่ไปแล้วมันออกจากโลกนี้ไม่ได้ก็อยู่ในโลกนี้แหละก็วนเวียนอยู่นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์อยู่อย่างนี้แหละอย่างน้อยก่อนตายเป็นเทวดาเป็นถ้าก่อนตายก็มาทำจิตระลึกถึงลมเข้าลมออกให้จิตมันเป็นปีติลื่นระลึกถึงบุญกุศลเป็นได้ทำได้หลายอย่างนึกถึงการบริจาคทานนึกถึงทานนึกถึงสิ้นเนี่ยจิตก็ปีติเหมือนกันพอเราปีติบุญก็ช่วยหมดลมก็เป็นเทวดาไปมันก็เป็นก่อนตายมันต้องรู้ตัวที่เราต้องเป็นคนมีสติอยู่ไหนก็รู้หายใจก็รู้ว่าวันเราไม่รู้หายใจยังไม่รู้เลยบางทีนั่งอยู่ในกำหนดหายใจมันยังไปอื่นเลยรู้ลมหายใจมันยังไปอื่นมาปฏิบัตินี่ก็คือต้องรู้กายว่ารู้ท่านไว้เขาเรียกทำกรรมฐานเจริญพระกรรมฐานคือเจริญคือทำจิตให้มากขึ้นตัวรู้มากขึ้นมันเจริญขึ้นถ้ารู้น้อยก็เจริญน้อยรู้มากเจริญมากมันก็พัฒนาความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆรู้จิตเห็นจิตคนรู้จิตเห็นจิตนี่ไม่ธรรมดาแล้วเป็นคนไม่เป็นคนไม่ธรรมดาคนธรรมดาก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเรียกคนธรรมดาคนธรรมดาก็ไม่รู้ตัวเองคิดอะไรก็ไม่รู้โกรธไม่รู้เนี่ยถ้ารู้จิตรู้กายเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วจะเป็นพระอริยเจ้าแหละทีนี้จะทำยังไงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ต้องพัฒนาด้วยการรู้กายรู้จิตนี่แหละทำคู่กันไปนะครูบาอาจารย์มันต้องทำคู่กันไปอย่าไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำคู่กันไปทำสมถะคู่วิปัสสนาก็คือสมถะดูกายดูจิตในวิปัสสนาทำคู่กันไปถ้าคู่กันไปมันก็สำเร็จได้ถ้าทำอย่างเดียวมันไม่สำเร็จสำเร็จยากดูจิตอย่างเดียวก็ฟุ้งซ่านอีกดูแต่จิตอย่างเดียวมันก็ฟุ้งซ่านดูแต่กายอย่างเดียวมันก็ฟุ้งซ่านซึ่งจะเป็นสมาธิมันก็ยังไม่เจริญเพราะมันยังไม่รู้จิตมันต้องทำคู่กันไปรู้กายบ้างรู้จิตบ้างก็คือในสติปัฏฐาน4เนี่ยสติปัฏฐาน4ที่ครูบาอาจารย์สอนน่ะหลวงปู่สังวรท่านสอนน่ะคือให้ดูกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ดูเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างเรานั่งอยู่นี่เดียวก็สุขเดียวก็ทุกข์เดียวจิตบางทีมันก็เฉยๆเรียกอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาสุขทุกข์เฉยเนี่ยรู้แหละรู้เวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเราในกายเราดูจิตตัวเองคิดนู่นคิดนี่เราก็รู้
เนี่ยมันทำเขาเรียกทำวิปัสสนาควบคู่กันไปรู้กายรู้เวทนารู้จิตจิตคิดนู่นคิดนี่เราก็รู้รู้แล้วก็กลับมารู้จิตตัวเองก็กลับมาที่กายถ้าจิตมันไปอื่นเราก็น้อมกลับมาที่กายจิตคิดอะไรก็รู้โกรธเราก็รู้เราพอวันลั่งเนี่ยพอเราโกรธเนี่ยมันจะรู้เลยเพราะมันมีสติอยู่ตลอดรู้จิตรู้กายอยู่จะรู้แล้วเราโกรธพอโกรธมันทุกข์ใจเต้นตุบตับตุบตับหน้าแดงเนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเราก็มีธรรมะแล้วนั่งเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยธรรมะเกิดตั้งหลายหนเราไม่รู้เองธรรมคือการเกิดดับของจิตจิตเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยนี่เป็นธรรมะแล้วนี่ธรรมะเกิดกับเราแล้วเราไม่ต้องไปห้าที่ไหนหรอกห้าในจิตเรานี่เนี่ยธรรมะมีอยู่ตลอดเกิดตลอดดับตลอดก็ดูการเกิดกับดับมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเนี่ยคือธรรมะการเกิดดับของจิตด้วยเอากายเป็นธาตุเนี่ยเราก็ทำไปสำเร็จไม่สำเร็จก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยมันสะสมไปเรื่อยมันก็มีสงบมั่งไม่สงบมั่งไม่สงบเราก็รู้มันไม่สงบเนี่ยก็ใช้ได้เลยไม่ใช่จะเอาสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่เอาสงบอย่างเดียวแค่รู้ว่าเออมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเราก็รู้มันฟุ้งซ่านรู้ในปัจจุบันเราเป็นยังไงเราก็รู้ฟุ้งซ่านเราก็พิจารณาไปดูความฟุ้งซ่านดูจิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมาจากอะไรเนี่ยมาจากกายกายมันนั่งนานมันปวดเมื่อยมันเลยฟุ้งซ่านรำคาญใจอยากจะเลิกง่วงเหงาห้าวนอนนั่งแล้วจิตมันไม่ตื่นจิตมันท้อถอยซึมง่อยเง่าเป็นนิวรณ์ที่มาสกัดกันไม่ให้เราบรรลุสมาธิมันมีนิวรณ์ห้าคอยมาสกัดกันคือการทำธรรมสมถะอย่างที่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านทำมาก่อนก็คือการดูลมให้ใจการนั่งพุทโธหลวงปู่สังวาลนี่ท่านทำพุทโธก็ทำได้หลายอย่างเพราะว่าสมาละหั่งก็ทำยุบนอกพองนอกก็ทำหลวงปู่ทั้งวันทำทุกอย่างแต่ว่าไม่ขัดกันเอาทำไปแล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเราทำแล้วเราสงบแล้วก็ทำไปบางคนครูบาอาจารย์บางคนมาซ่อนพุทโธแต่จริงเราทำพองนอกยุบนอกเราก็ทำตามที่เราทำถ้าเราไปทำทั้งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะการไปฟุ้งซ่านเลยทีนี้ไม่สงบเดี๋ยวก็มาคิดเป็นการลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์อีกหรือเราพุทโธไม่สงบเราต้องยุบนอกพองนอกถึงสงบมันกลายเป็นตีกันแล้วทีนี้กรรมฐานตีกันแล้วเขาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตสงบเราพิจารณาร่างกายเราพิจารณาไปเพื่อให้จิตสงบถ้าคือพอเราจิตสงบนะเราก็ดูกายดูจิตดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมวนไปวนมาเรียกสติปัฏฐานสี่ที่ครูบาอาจารย์สอนพุทธเจ้าก็สอนสติปัฏฐานสี่ไม่ไปจากนี้หรอกดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมการเกิดขึ้นของจิตเกิดดับเกิดดับที่มันเกิดดับก็คือสังขารปรุงแต่งเนี่ยพอมันคิดเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปมันก็เกิดถ้าตายมันก็ไปเกิดถ้าไม่ตายมันก็เกิดอยู่ในจิตเรานี่แน่แต่ร่างกายมันยังไม่ตายมันยังไม่ไปเกิดแต่มันเกิดอยู่ในจิตนี่แล้วมันจะไปเกิดแล้วดำริไปเกิดแล้วก็คือเมื่อเราจะมาวัดเราก็ต้องคิดแล้วเนี่ยปรุงแต่งแล้วมันถึงมานะเมื่อวานนะหรือเมื่อเช้าที่มาเมื่อบ่ายเนี่ยจิตมันปรุงแต่งมาวัดแล้วไปทื่อสิ้นจะไปทื่อสิ้นสักซ้ำวันแล้วก็โยมก็มานี่นั่นเนี่ยมันเกิดแล้วมันเกิดที่วัดตั้งแต่ยังไม่มาแล้วจิตมันมาที่นี่ก่อนแล้วสังขารปรุงแต่งมันปรุงแต่งให้มาเกิดนี่ร่างกายเรายังอยู่มันก็เลยผ่าร่างกายมาถ้าร่างกายตายจิตมันก็มานี่แหละเพราะมันมุ่งมาที่นี่ก็ต้องมานี่เมื่อเราจะกลับบ้านพรุ่งนี้เราก็มุ่งไปที่บ้านจิตมันมุ่งไปบ้านถ้าเราไปตายกลางทางจิตมันไปบ้านนะไปที่บ้านเลยเพราะเราจิตมันผูกอยู่ที่บ้านเพราะกายอยู่ที่นี่กายเดินทางแต่จิตไปบ้านนี่เราจะทำไงกายอยู่นี่ให้จิตมันอยู่ที่นี่นี่ที่เรามาทำนี่แหละทำให้กายกับจิตอยู่ด้วยกันให้มันรู้กันกายกับจิตให้มันอยู่ด้วยกันเหมือนคนต้องคนมาอยู่กันแล้วเหมือนพี่ที่เขาซิ่งกันเ
เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เขาเข้าซิ่งเข้าสู้กันเป็นพี่มาเข้าเขาเรียกอะไรคนเข้าทรงนั่นแหละเวลาพี่มันเข้ามามันอีกแบบมันก็จะบอกเป็นนู่นเป็นนี่มาจากพญานาคมาจากบางคนก็มาจากนู่นเลยมาจากเทพไม่ใช่หรอกพี่ทางนั้นที่เราเห็นเขาเข้าทรงกันนั่นน่ะที่ว่าเทพนั่นเทพนี่มาเขาไม่มีเทพเขาไม่มาหรอกคนสกปรกจะตายเทพที่ไหนเขาจะมาเราเป็นเทพเราจะมาไหมเราเป็นคนเรายังเบื่อจะตายร่างกายตัวเองเหม็นอยู่ทุกวันเทพไม่มาเทพเขาอยู่สูงแล้วเขาไม่มาเข้าร่างมนุษย์หรอกเขาไม่ยากมาหรอกพัฒนาจนเป็นเทพแล้วแต่พี่มันเที่ยวอ้างไงพี่ก็อ้างว่ามาจากเทพนี่เทพนะเทพไม่มาเข้าคนมันมีจริงๆบางคนก็ไม่เชื่อว่ามีแต่มีจริงๆเรื่องนี้มีจริงๆเรียกซ้ำพาเวซี่พวกนี้มันมีร่างกายเป็นทิพย์เป็นพี่เล่ร่อนเขาเรียกเจ้าไม่มีซ่านพอมาเข้าคนก็มาสร้างซ่านขึ้นมามาบูชากันเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่เป็นอะไรกันเนี่ยแต่จริงๆมาจากพี่มันไม่มีที่อยู่เรียกซ้ำพาเวซี่อยากมันเคยกินไงเมื่อเราเคยกินเหล้ากินสนุกสนานกินจนตายไปเลยจิตดวงจิตที่มันติดอยู่เนี่ยคนเนี่ยมันกายไม่ได้ติดนะเราบุหรี่เนี่ยไม่ติดหรอกร่างกายมันไม่ได้ติดจิตมันติดคนติดบุหรี่แต่จิตมันติดพอตายแล้วมันก็ยากเลยโหเป็นพี่เนี่ยเดินไปเดินมาเห็นเขามีเหล้ามียามีไก่มีหัวหมูไปวางไงอยากจะกินมั่งปากไม่มีก็ต้องมาเข้าซิ่งเขาเพื่อกินข้องเส้นข้องวายนี่มันมาจากคนนะเนี่ยพี่นั่นก็มาจากคนมันก็มาจากพี่เนี่ยวนไปวนมาเนี่ยเป็นพี่มั่งเป็นคนมั่งเป็นเทวดามั่งเป็นเทพมั่งแต่ว่าเทวดาเทพเนี่ยเขาไม่มาหรอกมนุษย์เนี่ยเม่นจะตายโลกมนุษย์เนี่ยเทวดาเขาไม่ค่อยมานอกจากเขามีมาห้าเทวดาด้วยกันคือคนที่รักษาศีลเจริญภาวนาจิตเป็นเทวดาเทวดาเขาถึงจะมาเขามาเขาก็มารับที่เขามาเนี่ยนู่นเราจะตายเนี่ยเขาจะมารับเขาจะยกพวกมารับเลยมารับเราเนี่ยไปอยู่ข้างบนสวรรค์นะมันเป็นงั้นเนี่ยที่เราจะเห็นทั่วไปเนี่ยเขามันเป็นโลกนี้เป็นโลกสมมุติไงเราจะเห็นตามวัดบางวัดก็มีราชรถไปเวียนเมนให้เอาไว้เอาลงขึ้นไปตั้งแล้วก็เอาราชรถเวียนเมนสามรอบแล้วถึงจะเอาเผาศพคนที่ตายนั่นมีราชรถนั่นไม่ถึงว่าจะขึ้นสวรรค์มันผ่านเป็นพายานพาหนะที่พาดวงจิตของเทวดาที่มันอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสวรรค์จะมีราชรถมันรับไปนั่นแหละเขาเลยสมมุติเห็นบ้านเราบางวัดเขาจะมีราชรถเอาไว้เวียนเมนกันนี่เราก็ต้องระลึกถึงเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาทำเพื่ออะไรมันต้องมีเขาทำให้เราเห็นแต่เขาสมมุติเขาได้บอกกับเราเนี่ยตายขึ้นสวรรค์ต้องมีรถราชรถนี่เห็นตอนที่เขาลุนในล่วงราชการที่เก้าที่เขาจะไปเผาเขาต้องเอาใส่ราชรถใช้ทหารดึงกันต้องเยอะดึงราชรถนะเป็นแห่กันขึ้นไปจริงๆไปสวรรค์ไปแบบนั้นนะเทวดาเขามารับแบบนั้นไปกันเป็นขบวนอย่างนั้นเทวดาจะลงมาเป็นขบวนเลยพากันขึ้นไปสวรรค์นะมีราชรถพาไปเพราะจิตเราเป็นเทวดาก่อนจะออกจากร่างนะเขามาคอยเลยออกร่างปุ๊บไปขึ้นราชรถเลยมารับเรื่องจริงแม่อาตมาเคยพูดให้ฟังว่าแกเคยจะตายนะจิตเป็นเทวดาแกรักษาสิ้นเนี่ยสิ้นแปดแบบนี้เนี่ยรักษาแล้วแกภาวนาพุทโธไปด้วยแกจะตายแล้วจิตจะออกจากร่างอยู่แล้วแกเห็นแต่แกนั่นนอนอยู่พอจิตมันเป็นเทวดาปุ๊บปวดเมื่อยโรคที่แกเป็นจะตายเนี่ยจิตมันไม่ป่วยทีแรกมันร่างกายป่วยจิตมันก็จะป่วยไปด้วยเลยพอภาวนาได้พุทโธแล้วขึ้นจิตมันหายป่วยจิตเป็นเทวดาเทวดาก็มาดิมันจะออกจากร่างจะดับแล้วร่างกายมันจะดับแล้วเขาก็มาหล่อหลับนี่ดวงจิตมันเห็นว่าเข้ามาเอาราชรถมาเขาก็มาชวนไปมารับแล้ว
ขาก็ไม่ไปเขาห่วงอาตมาตอนนั้นอาตมาได้ควบกว่าๆฉันไปไม่ได้นะลูกฉันยังเล็กเอาไม่ไปงั้นไปก่อนนะเขาก็ไปเลยเราจะลมก็ลอยขึ้นไปเลยเทวดาเขาก็กลับกันเป็นขบวนเลยไปเป็นชักแถวเป็นแบบเมื่อที่เขาเอาราชรถมาให้ในล่วงที่เขาลากกันตอนนั้นที่เขาจะทำศพที่ท้องสนามล่วงเนี่ยทำแบบนั้นทีนี้มันลอยขึ้นไปเลยเป็นช่องไปเลยลอยประมาณแบบเมื่อ45องศามันลอยขึ้นทะแยงขึ้นไปสว่างลงเป็นทางมีแต่เทวดาเต็มไปหมดทั้งตีกลองเป้าแต่เป้าอะไรกันไปขึ้นบนสวรรค์นั่นเทวดาบ้านเราเขาถึงได้เอาราชรถมาทำเพราะเขาเชื่อว่าคนที่จะไปสวรรค์มันต้องมีราชรถมาเรียกราชรถมาเกยในที่นอนเลยมารับตรงที่นอนนี่เลยเพราะมันเป็นนามมาทำเมื่อเราไม่เห็นคนจะตายเขาเห็นเขารู้ว่าเขาไปไหนคนที่จะตายที่พัฒนาจิตมาปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าตัวเองไปไหนนะคนล่งก็ไม่รู้หรอกปวดก็ร้องอย่างเดียวว่างพึ่งหม้ออย่างเดียวคิดว่าหม้อก็ช่วยได้เดี๋ยวก็ไห้หมอก็บอกเดี๋ยวก็ไห้นอนตั้งต่ำคืนก็ไห้ไห้ไปไหนก็ยังไม่รู้เลยไห้ไปเข้าเตาหรือไห้ไปกลับบ้านก็ยังไม่เข้าใจก็ดีอกดีใจ เนี่ยอย่างหลวงพ่อท่านนอกเนี่ยโหสุดยอดเลยป่วยแล้วไม่ห้ามหมอเนี่ยเขาเรียกสุดยอดยอดคนยอดมนุษย์เลยธรรมดาคนชาวโลกเนี่ยแหมป่วยหน่อยก็ต้องไปห้ามหม้อเลยไปให้หม้อรักษาหลวงพ่อท่านไม่ไปเพราะอะไรท่านมีทางไปของท่านแล้วท่านรู้ท่านจะไปไหนเขารู้ว่าจะไปไหนพร้อมที่จะตายอยู่นี่ลำบากจะตายต้องกินข้าวต้องให้ใจต้องอาบน้ำวันต้องห้นทำห้นต้องห้าข้าวต้องทุกอย่างเลยลำบากเดี๋ยวก็ไปถ่ายปวดท้องเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็ปัสสาวะเดี๋ยวก็อุจจาระทุกทั้งนั้นเลยถ้าไปไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ไปแล้วสบายมีที่ไปแล้วไปเป็นพระยาเจ้าแล้วหรือว่าไปเป็นพระพรหมเป็นอะไรท่านรู้ทั้งท่านแล้วว่าท่านเป็นอะไรจะไปไหนไปแล้วมันดีกว่าที่นี่มันไม่มีอะไรดีหรอกเราคนล่งสำหรับคนล่งนะที่ว่าโลกเนี่ยน่าอยู่แล้วดีอยู่สบายมีความสุขนี่สำหรับคนลงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพระอริยเจ้าเนี่ยไม่อยู่หรอกโลกนี้มันโอ้หน้าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรวนเวียนอยู่นี่เองกินก็นอนกินนอนเดินขับถ่ายอยู่นี่เองถ่ายแล้วก็กินกินก็เติมไปเดี๋ยวก็หายใจเข้าหายใจออกขัดติดๆก็ลงไปห้าหม้ออีกแกนี่มันเป็นอุทาหรณ์ของคนว่าคนเราเนี่ยต้องดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ทำตัวอย่างให้เราดูแล้วหลวงพ่อท่านน้องโรงพยาบาลก็ไม่ไปสั่งไว้เลยนะถ้ารักพ่อมอย่าพาพ่อมไปห้าหม้อนะดูเฉยๆหม้อเนี่ยมาห้าที่นี่เลยที่เรือนไทยมาวันต้องวันมามานิมนต์หลวงพ่อครับพ่อมนิมนต์ไปโรงพยาบาลหลวงพ่อเนี่ยผมให้เวลา7วันดีเหมือนเดิมทุกอย่างผมรับประกันพ่อมเป็นหม้อมานานแล้วหลวงพ่อไม่เป็นไรมากหรอกไปกับผมไม่เกิน7วันหลวงพ่อดีเหมือนเดิมแล้วหลวงพ่อจะอยู่ได้ถ้าหลวงพ่อไม่ไปหลวงพ่ออยู่ไม่ได้นะพอไปแล้วได้อีกต้องสัมวันใหม่แก4-5คนมานะหลวงพ่อครับไปโรงพยาบาลเดี๋ยวผมพาไปหลวงพ่อเดี๋ยวให้เหมือนเดิมหลวงพ่อเป็นอะไรไม่เยอะหรอกเพียงแต่ต้องไปโรงพยาบาลสักทีเดียวแหละหลวงพ่อท่านก็บอกว่าผมไม่ไปหรอกผมนั้นรู้ว่าหม้ออยากช่วยแต่หม้อนี่ไม่รู้ผมนะรู้ว่าหม้อคิดยังไงแต่ผมเนี่ยล่ะช่วยตัวเองได้ผมไม่ต้องพึ่งหม้อก็ได้ก็ช่วยตัวเองได้เพราะอะไรช่วยจิตตัวเองเนี่ยไม่ให้ปวดไม่ให้เจ็บได้ร่างกายก็ไม่ปวดไม่เจ็บได้เพราะอะไรเพราะท่านมีสมาธิพอแล้วฝึกมาพอแล้วเพียงแต่นั่งนอนอยู่นี่รอให้มันร่างกายมันตายเฉยตายแล้วมีที่อยู่แล้วมีที่ไปแล้วใครรู้ก็ท่านรู้ดีก็เลยไม่มีประโยชน์จะไปโรงพยาบาลไม่มีประโยชน์เดี๋ยวหายก็ต้องกลับมาอีกไปถ้าตอนนี้เลยหมดเรื่องไปพอหายก็ต้องกลับมาวัดอีกท่านบอก
ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวก็กลับมาวัดอีกอยู่วันนี้อยู่โรงพยาบาลพรุ่งนี้มาอยู่วัดอยู่วัดอีกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันลื่นไปโรงพยาบาลมันเรื่องกลับมาวัดอีกจะมีประโยชน์อะไรถ้าผมอยู่เพื่อช่วยตัวเองผมไม่อยู่หรอกท่านพูดไงถ้าผมอยู่แล้วผมช่วยทุกคนอื่นได้ผมจะอยู่ที่ผมอยู่ผมไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองถ้าอยู่เพื่อตัวเองผมไม่อยู่หรอกมันก็ว่างจะช่วยลูกศิษย์ที่มากันนี่เนี่ยว่างจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยตายแล้วไปดีให้มันไปดีแล้วก็ยังไม่ตายเพื่อให้ทุกคนมีธรรมะให้เอาธรรมะไปใช้ธรรมะเนี่ยมันรักษาจิตได้รักษาโรคได้โรคอะไรให้หมดมันให้หมดมันให้ไปจากโลกนี้หมดเพราะโลกนี่มันเป็นหลังที่ในร่างกายแล้วนี่คือหลังของโลกหลังยังดีเลยโลกอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยหลังก็เติมอาหารให้มันเรื่อยโรคมะเร็งก็กินอาหารไปมันก็ไปบำรุงมะเร็งมะเร็งก็งอกงามเราก็คิดว่ามันต้องใช้ยาจริงๆแล้วมันโรคกรรมเราต้องเชื่อกรรมเราเนี่ยเกิดมาด้วยกรรมมานั่งกันอยู่นี่ก็มาจากกรรมกรรมมันบีบให้เรามากรรมดีกรรมไม่ดีมันนำทางเราเดินมันชี้นำเราทุกอย่างมันพาเราไปที่มาเกิดนี่ก็กรรมพามาเคยทำกรรมร่วมกันมาเกิดเป็นแม่ลูกกันพ่อแม่ลูกกันมันทำกรรมร่วมกันเราใช้กรรมอำนาจของกรรมไม่มีใครไปหลีกเลี่ยงกรรมได้มันให้ตายก็ต้องตายหลวงพ่อท่านเลยบอกผมจะให้กรรมรักษาผมจะไม่ให้หม้อรักษาถ้ากรรมมันให้ผมอยู่ผมจะอยู่ถ้ากรรมไม่ให้อยู่มันให้ผมตายผมจะตายเลือกกรรมรักษาไม่เลือกยารักษาถ้าเอาเงินมีไม่มีเงินมีที่วัดมีเงินหลวงพ่อจะรักษาเท่าไหร่มีคนออกให้ไม่ต้องควักเอาเงินวัดไปก็ได้โยมเขาออกให้ทุกอย่างให้ไปอย่างเดียวแต่ฉันเลือกกรรมไม่เลือกการรักษาของหม้อหม้อรักษาใครไม่ได้หรอกหม้อยังรักษาตัวเองไม่ได้เลยหม้อยังตายเลยท่านบอกหม้อมันก็รักษาตัวเองไม่ได้มันจะจ้องรักษาคนอื่นจะช่วยคนอื่นช่วยให้หายจากโรคให้ทุกข์ให้โศกแต่หม้อเองก็ต้องทุกข์ต้องโศกเหมือนเดิมมันก็ตายหมดท่านบอกหม้อก็รักษาตัวเองไม่ได้แต่ผมเลยรักษาตัวเองได้หม้อก็เลยไม่อยากอ้อนวอนกระทั่งจะไปสุพรรณนะหลวงพ่อบอกอาตมาจะไปสุพรรณไปตายสุพรรณพอไปแล้วหม้อมาบอกเลยนะวันนั้นหม้อมานั่งอยู่หลวงพ่อบอกจะไปสุพรรณหม้อเดินมาห้าอาตมาอาตมานั่งชั้นข้าวอยู่เรียกอาตมาเรียกลุงพี่อย่าให้ลุงพ่อไปนะถ้าลุงพ่อไปไม่ได้กลับแล้วนะอย่าให้ไปนะวันนั้นวันที่12สิงหาเป็นวันแม่ลุงพ่อมายกเศร้าจตุรมุขอยู่ที่อยู่กลางน้ำอยู่หน้าเรือนไทยมายกเศร้าวันนั้นวันสุดท้ายที่มาวัดตั้งอาฐานหม้อบอกเลยอย่าให้ลุงพ่อไปถ้าลุงพ่อไปลุงพ่อต้องมาเป็นศพอย่างเดียวจะไม่ได้มาแบบเป็นพระแล้วนะไม่มีลมหายใจถ้าไปนะอย่าให้ไปเขามาอ้อนวอนอาตมานะอาตมาก็ตามใจหลวงพ่อหลวงพ่อไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปเราห้ามท่านไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นลูกศิษย์แต่เราก็อยากให้อยู่จนท่านจะสิ้นนะวันที่23สิงหาหลังจากนั้นมาได้10กว่าวันมานี่12ไปนั่นเลยวันที่23ท่านบอกอาตมาว่าท่านนั่งหลับตาคือนั่งทำสมาธินั่งดูแล้วแต่ท่านทำของท่านเนี่ยคือดูจิตดูกายของท่านเนี่ยคือท่านทำมานานแล้วทำมาตั้งแต่หนุ่มๆต้องอายุ20แล้ว21นะปฏิบัติมาแล้วก็นั่งเข้าสมาธินั่นแหละเพื่อดับเวทนาที่มันเกิดเวทนามันเกิดทางกายเวทนามันสูงมากนั่งอยู่สมาก็นั่งอยู่ก็นั่งดูนะนั่งจ้องอยู่ท่านนะท่านก็ลืมตามาลืมตาก็เห็นเราท่านก็พูดเราเนี่ยมีอายุอยู่ได้80นะถ้าจะอยู่นะเราก็ยกมือไหว้แล้วก็ข้อท่านว่าหลวงพ่ออยู่สิผมข้ออีก10ปีข้อให้ได้90
ท่านบอกมันอยู่ไม่ได้สิอยู่ได้เนี่ยผมพาหลวงพ่อไปห้าหม้อหลับตาปุ๊บเลยถ้าผมเป็นไรอย่าพาผมไปห้าหม้อนะดูเฉยๆถ้ารักผมนะท่านสั่งอย่างนี้นะพอคืนวันที่24คืนที่ท่านสิ้นเนี่ยอาตมาเข้าไปตอนนั้นเวทนามเกิดยังหนักเลยถ้าไม่ใช้หลวงพ่อนะลงนรกแน่นอนเพราะอะไรเพราะเวทนามันแรงก้าวมากหายใจไม่ออกโคร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 กโอ้โหหายใจแรงทั้งถ่ายธาตุไฟธาตุมันจะแตกถ่ายด้วยหายใจโครกโครกโครกกึ่งนั่งกึ่งนอนนะโอ้โหถ้าไม่มีสมาธินะถ้าทำฌานไม่ได้นะดีไม่ดีตกนรกนะเพราะจิตมันประคองกายไม่อยู่นะเพราะกายไม่ไหวแล้วเวทนามันเกิดหายใจก็ไม่ออกหายใจทางปากนะคิดดูนะหลวงพ่อนี่ทำฌานได้ต้องหายใจทางปากโคล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 นะเราเห็นโอ้โหนี่ท่านเหล่าก็ตกนรกแน่นอนเลยเราคงไม่ได้ขนาดนี้ปฐมฌานนี่ต้องได้ทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานต้องได้คือต้องดับลมหายใจให้ได้หลวงพ่อท่านกำหนดปุ๊บลมดับเลยนะนิ่งเลยแล้วมันก็ดูท่านอยู่บนเตียงเรายืนดูดูท่านไปเลยคือฌานเนี่ยถ้าคนที่ปฏิบัติทุกวันสมาธิเนี่ยมันเข้าได้ตลอดเข้าออกเข้าออกที่เขาเรียกให้เข้าฌานออกฌานไว้นะจะได้ไปนิพพานคนรู้ฌานเข้าฌานออกฌานเพราะฌานเนี่ยจะเป็นตัวดับเวทนาดับลมให้ใจร่างกายเนี่ยภายในเนี่ยลมมันเดินอยู่เดินอยู่ตลอดเลือดนี่มันสูบฉีดตลอดแต่ลมหายใจนี่มันไม่ได้ออกมาแรงอย่างที่เรากำหนดที่เรากำหนดในลมเราแรงจะตายเรายังกำหนดไม่ค่อยจะได้แต่สมาธิเนี่ยลมมันดับท่านกำหนดปุ๊บลมดับเลยคือการเข้าฌานออกฌานปฐมฌานมันต้องขึ้นยกจิตเนี่ยเขาเรียก การทำฌานปฐมฌานเนี่ย มันต้องยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเอาจิตขึ้นมาที่ลมหายใจมาเกาะลมหายใจเพ่งไปที่ลมหายใจเห็นลมเข้าลมออกพิจารณาลมร้อนเย็นสั้นยาวยาบละเอียดนี่เขาเรียกธรรมปฐมฌานวิจารณ์เขาเรียกวิจารณ์วิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นจะปีติปีติจะสุขมีความสุขสุขดับจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาก็มีแต่จิตล้วนๆมีแต่จิตว่างสว่างอยู่เฉยๆนี่คือกำหนดทำได้เราต้องเริ่มยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจก่อนแล้วก็พิจารณาลมนี่คือการทำสมาธิตัวนี้เนี่ยทุกคนไม่มีตายลำบากแน่นอนว่างพึ่งหม้อใบหม้อเขาเจาะอย่างเดียวเจาะคอยัดหลอดไส้เขาแย่เข้าไปในคอทำไม่เจาะก็แย่ตั้งจมูกไปโหยังกระส้นสะพายควายเห็นโหเห็นเขาแย่กันตายเลยเอาไส้เลยไส้อะไรไส้น้ำเกลือนะแทงเขาจมูกมันโอ้โหหัวนี่สั้นก็งักเลยไอ้พวกก็กดหัวไว้ไอ้นี่ก็ดันตะพืดไอ้นี่ก็เจ็บพออยู่สักพักเพลอหม้อดึงออกเดี๋ยวเขาจับยัดอีกเขาเห็นโอ้โหเหมือนเคยเห็นเขาส้นตะพายควายทำมาเป็นเด็กพ่อก็เอาต้องเอาควายมาตอกตะพายเหมือนกันเลยจับแย่ขยักโอ้โหเราเห็นน่ากลัวแค่พูดนี่ก็น่ากลัวแล้วเราลึกถึงน่ากลัวมากเลยแล้วเราจะตายนะโหต้องไปพึ่งหม้ออยู่เราก็ทรมานท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยถ้าคนไม่ผ่านเวทนาไปเจอหม้อนะเสร็จหมดเพราะเวทนามันสูงเราไม่ข้ามเวทนาเนี่ยกำหนดไม่ได้เดี๋ยวก็จับพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็แทงเดี๋ยวก็เอาดูดเลือดอะไรเรื่อยเปื่อยท่านบอกไปห้าหม้อแล้วไม่ตายดีนะท่านบอกหม้อก็อยากจะให้ตายดีๆถ้าตายก็ให้ไปสงบสงบพวกก็ทำอย่างดีแต่ไม่ตายดีเพราะจิตประคองไม่อยู่จิตมันทนไม่ไหวก็เวทนาพอเราก็ดูลมพุทโธพุทโธพุทโธหม้อจับพลิกแพลบเอาจิตหลุดอีกแกปวดก็ปวดเนี่ยเราจะทำไงแล้วลุงพ่อถึงบอกสั่งอาตมาว่าเราไม่ไปพอเราเห็นคนอื่นเขาไปกันมาแล้วคนมีสมาธิไม่ทันอยู่หรอกหม้อจับพลิกสมาธิหลุดหมด
ท่านบอกนายลุงพ่อท่านน้องถ้าไปโรงพยาบาลนะท่านก็ยังอยู่นะถ้าไปท่านบอกแล้วท่านมีอายุได้80แต่ต้องไปโรงพยาบาลอาตมาให้ไปท่านไม่ไปเพราะท่านมีที่อยู่ที่ไปท่านแล้วบุญท่านทำมาเต็มแล้วสร้างบารมีมาแล้วที่เขาอยู่ที่อยู่มาอยู่สร้างกระร่างสร้างกระฐานเขาว่างช่วยญาติเพราะท่านบอกอาตมาว่าเราจะช่วยญาติคนนี้มันยังโง่อีกเยอะมันไม่รู้อะไรเรารู้แต่ว่าเกิดมากินข้าวมาทำงานกันเฉยๆมันไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันดีกว่านี้ไม่ไปไม่อยากไปมันล่องอยู่นี้เนี่ยท่านก็เลยต้องสร้างที่มาสร้างวัดสร้างอาถรรพ์เนี่ยท่านบอกท่านจะช่วยญาติเพราะอาตมาเคยทำทำไมอาตมาเป็นเนรท่ามว่าหลวงพ่อทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่ไปอยู่แถวบ้านเราบ้านเราเนี่ยดีจะตายคู่คนอะไรเขาก็ดีเขาไม่มาว่ามาด่าเราท่านบอกเราต้องการช่วยญาติที่เนี่ยต่อไปญาติจะมากันที่นี่ที่นี่เป็นศูนย์รวมของญาติทุพพันเขาไม่ไปมันไกลที่นี่มันใกล้ในเมืองต่อไปคนมันจะมาอยู่กรุงเทพกันหมดไม่น่าเชื่อนะท่านพูดมานี้ตั้งแต่กี่ปี40กว่าปีที่แล้วนะที่พูดเนี่ยบอกต่อไปคนจะมาที่นี่ญาติเราจะมาอยู่นี่เดี๋ยวเราเนี่ยสร้างมาช่วยญาติส่งขอญาติญาติต่อไปมาปฏิบัติกันอยู่นี่สุพรรณก็ไม่ไปมันไกลคนจะมาอยู่กรุงเทพกันนี่เมืองหลวงเนี่ยต่อไปคนจะมากันหน้าแน่นเมื่อก่อนคนไม่เยอะนะรถก็ไม่ติดสมัยก่อนนะติดกันนิดๆหน่อยๆถนนเล็กๆเนี่ยท่านต้องการช่วยญาติเนี่ยพวกเรานี่ญาติเก่างั้นถึงได้บอกโยมว่านี่มันญาติกันดังนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกถ้าระลึกชาติได้โยมจะโอ้พระองค์ที่นั่งนี่เมื่อก่อนลูกชายฉันเองชาติก่อนต้องคิดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรระลึกชาติได้ก็รู้แล้วใครเป็นใครระลึกไม่ได้มันยังไม่รู้หรอกเพราะเรายังไม่รู้ไม่เคยระลึกไปในท้องสักทีเลยในท้องแม่เราไปนอนในท้องถ้าเราระลึกนั่นได้เดี๋ยวต่อไประลึกชาติได้ถ้านั่งเห็นตัวเองนอนอยู่ในท้องแม่นั่นเดี๋ยวต่อไประลึกชาติได้นั่นระลึกไปชาตินี้มันอยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องจิตมันจะรวมจิตรวมอยู่ที่ท้องแหละเป็นที่กายเราเนี่ยท้องแม่เราเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องหาทางไปที่มันดีกว่านี้ที่เราเนี่ยยังมันถือว่ายังดีใช้ได้ที่มาอยู่วัดได้เนี่ยถือว่าดีเลยแหละถ้ายังอยู่บ้านก็ยังเขาเรียกอย่างเราเนี่ยเขาเรียกอุปปารมีที่เราท่องเนี่ยเนคัมมะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพวกเราพวกอุปปารมีไปกลับมาวัดมั่งกลับบ้านมั่งเรียกอุปปาเรามีอย่างต้องจิตต้องใจอยู่ไงถ้ามาแล้วไม่กลับก็เรียกปรมัตถปาเรามีส่วนมากก็มาแต่มาไม่มีลมแล้วมาไม่กลับทำยังไงยังกลับไปอยู่ก็ชื่อว่าดีแล้วเนี่ยที่มาไปกลับเนี่ยเดี๋ยวก็ดีไปเองพัฒนาไปชาตินี้ไม่สำเร็จรอชาติหน้าพัฒนาไปเรื่อยเอาไว้มาให้ตกนรกก่อนพอทำไงไม่ให้ตกนรกก็คือพัฒนาจิตตัวเองอย่าโกรธโกรธแล้วตกนรกอย่าไปล่งแล้วเรียกมาเกิดเป็นหมาเป็นแมวอีกมาเฝ้าสมบัติอีกเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกับร่างกายเราทำยังไงรักษากายไว้เพื่ออะไรอยู่กินข้าวไปวันนี่เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาจิตให้มันสูงขึ้นอย่าให้มันต่ำลงเพราะโลกเนี่ยถ้าไปมุ่นตามมันจะต่ำลงถ้าย้อนมันจะสูงขึ้นมันสูงขึ้นก็พัฒนาขึ้นแล้วคนเรามันไม่ใช่ว่าหล่อจนไม่ไหวแล้วพยุงกันมาวัดแล้วมาใส่บาตรพ่อแม่มาวัดมาจนไม่ไหวแล้วเดินงุบงับแล้วทำสมาธิไม่ไหวแต่ระดับนั้นมันทำยากแล้วถ้าไม่พัฒนาตัวเองมาตั้งหนุ่มแต่ใต้แต่เด็กแก่แล้วมันปวดไปหมดโอ้ยนั่งก็ปวดเดินก็ปวดนอนก็ปวดยิ่งอายุมากยิ่งปวดมากอายุน้อยก็ไม่ค่อยปวดแค่นั่งตัวชามาเคยนั่งทำไมบวชเนชาไปครึ่งตัวทำไมนี่มันนั่งแล้วโอ้โหปวดไปครึ่งตัวเลยชาไม่ชาปวดทั้งขาเนี่ยปวดกระดูกจะแตกแล้วก็ต้องทำให้มันข้ามบ้างเอาไว้ตอนเราจะ
ออกจากร่างจิตจะไปเกิดใหม่ไปที่ใหม่จะไปได้ต้องพัฒนาจิตเนี่ยให้มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่เพิ่มไปเรื่อยๆทำให้จิตประคองให้อยู่ให้จิตมันว่างและให้มันข้ามเวทนาบ้างเนี่ยปวดเมื่อยเนี่ยที่นั่งแล้วปวดขยับขยุกขยิกเนี่ยถ้าข้ามไม่ได้จะตายมันยิ่งกว่านี้หลายเท่าเป็นร้อยเท่าแต่คนที่ทำสมาธิได้ทำฌานได้จะตายเนี่ยอาตมาเห็นแล้วแม่อาตมาเนี่ยโอ้โหเวทนาน้อยคนบาปน้อยเวทนาน้อยทำบาปมากเวทนามากเพราะแม่อาตมาไม่ทำบาปถือศีลมาแต่เป็นเศร้าไม่ทำบาปแกชีวิตแกฆ่าสัตว์อยู่ห้นเดียวแกไปตีไก่ตายห้นเดียวพอเรื่องเจ้าพ่อนี่เป็นปากพร้อยแกบอกแกปากพร้อยแต่แกเป็นคนมีสัจจะคนทื่อสิ้นจะมีสัจจะแม้แต่จะตีไก่ให้ตายยังมีสัจจะต้องตีให้ตายไปยืนทื่อมาอยู่แต่ไม่ตีคนทื่อสิ้นมันจะมีสัจจะแกไปนาไปกับพี่เศร้าตอนแกเป็นเศร้าก็ไปนากลับมาใกล้ขึ้นกินข้าวทุกวันขึ้นมากินข้าวที่กระสอบข้าวจิกทุกวันพอแกเดินเข้าประตูรั้วมันจะมีประตูรั้วอยู่ห่างไปประมาณเกือบ100 เมตรพอเดินเข้ารั้วบ้านนู้นรั้วไม่ใช่รั้วไหนนี่รั้วบ้านไหนที่มีกอไผ่รอบๆพอเดินเข้าประตูไก่มันโดดทุกวันอยู่เงี้ยทุกวันไปนากลับมาใกล้มันนี่ความโกรธนี่มันทำให้ตกนรกสิแกโกรธไก่ว่าขึ้นไปกินข้าวแล้วโดดก่อนทุกวันเลยโมโหก็เลยปากพูดว่าเจ้าพ่อถ้าอยากกินไก่นะวันนี้จับไก่ไว้นะเดี๋ยวจะต้มให้กินท่านบอกพอวันนั้นมาเดินมาทื่อไม้มาด้วยเดินมาจากหน้าทื่อไม้กระบองมันจะไปตีไก่ปากก็พูดก็เดินขึ้นไปจนมาถึงรั้วไก่ไม่ลงไก่ก็เริ่มแปลกใจไก่วันนี้มันไม่ขึ้นหรือไงวะแกเดินมาจนถึงบันไดพ่อบ้านสมัยก่อนเนี่ยพอขึ้นไปแล้วมันไม่มีอะไรหรอกโผล่ไปหัวบันไดเห็นที่นอนเลยลงหมดเลยไม่ได้กั้นอะไรแกก็ไก่ไม่มีขึ้นไปก็ไก่ก็ยังไม่มาไปเห็นไก่มันจิกข้าวจ๊อก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 แต่ข้าวมันตกวางล่างจิกก๊อกก๊อกก๊อกแกก็เดินไปยืนที่ไก่เนี่ยปกติมันโดดตั้งนานแล้วนี่เดินไปถึงไก่ไปยืนอยู่กับไก่เนี่ยแกก็ถือไม้ถ้าไม่ตีเราเจ้าพ่อเอาเราตายแน่นะแกก็ทื่อมาแกก็ไล่ไก่แต่ไม่ไล่มีเสียงแกบอกกับไก่บอกในใจไปที่แกก็นึกถึงเจ้าพ่อเลยมันไม่ไปก็ตีเลยป๊อกถ้าเราไม่ตีไก่เราต้องตายเจ้าพ่อเอาเราตายตีป๊อกฉากป๊อกตายเนี่ยชีวิตแกทำบาปแค่นั้นแกไม่ทำบาปเวลาจะตายเนี่ยไม่มีเวทนาเลยไม่มีเลยเรื่องแกเข้าสมาธิมาตั้ง3 วันนะเข้าฌาน3 วันเลยจนถึงตายเลยนะเวลาป้อนข้าวก็อาปากคุยกับเราแต่ไม่คุยจะหลับตายอย่างเดียว3 วันก่อนตายหลับตายอย่างเดียวเพราะมีเทวดามาบอกแล้วบอกกลางคืนบอกแม่นี่3 คืนตายยังมาพูดบนสูงสูงบนหัวนอนสูงสูงแม่3 คืนตายแกรู้ตัวคนจะตายมันรู้ตัวนะเขาจริงๆหลวงพ่อท่านบอกเลยว่าคนจะตายมันจะรู้ตัวก่อน7 วันมันจะหาที่อยู่ก่อนให้คนป่วยตายเจ็บตายเนี่ยพอหลังจากนั้นมาแกมาทำสมาธิเนี่ยพอจิตเริ่มรวมพอสมาธิจะเกิดกายชักปักมันมากั้นเลยไม่ให้ไปเลยพอถ้าทำสมาธิได้เนี่ยก็นี่มันไปมันไม่ให้เข้าสมาธิเลยชักตลอดเลยหลวงปู่สังวาลก็บอกให้ดูเฉยๆอย่าไปตกใจอย่าไปออกสมาธิให้ภาวนาเพิ่มขึ้นให้ที่ขึ้นแกก็ได้สมาธิก็ทำฌานเวลาจะตายไม่ทรมานเลยหมดลมไปเฉยๆหมดลมไปแล้วยังร่างกายไม่พองไม่ยุบท้องไม่ยุบไม่พองแล้วนี่มีแต่ชีพจรเต้นอยู่ที่คอหลอดเลือดเต้นจึ๊บจนหมดไปเหมือนไฟดับค่อยๆรีลงแบตหมดไปเลยไม่รู้ไปตอนไหนบาปน้อยเวทนาน้อยบาปมากเวทนามากแต่ลุงพ่อตาน้องเมื่อก่อนท่านเป็นหนุ่มชอบตีไก่ไงตีไก่ก็ไก่ตีกันเอาไก่มาตีกันก็เหนื่อยเนี่ยหอบคอกเวลาท่านจะสิ้นเนี่ยเวทนาอันเก่ามันก็มาหาสิเพราะกรรมมันไม่ได้ละมันเอาหมดแหละ
เป็นหนุ่มเล่นชอบตีไก่เวลาจะมรณภาพมันก็ต้องเหนื่อยเหมือนไก่แต่ท่านมีสมาธิท่านรู้ว่าจะไปยังไงทำยังไงท่านทำมานานทำมาต้อง40กว่าปี48ปี47 48ปีการทำสมาธิท่านทำมานานทำมาจากอยู่ในป่าช้านู้นทำสมาธิเข้าฌานออกฌานได้หมดก็มีที่ไปแล้วท่านรู้แล้วท่านไปไหนท่านถึงไม่ห่วงเลยแล้วก็เต็มใจที่จะไปไม่ต้องหม้อมารักษาอย่างพวกเราก็หม้อรักษาไปหมดเท่าไรเท่ากันเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องหมดถือว่าเอาชีวิตไว้ก่อนนี่คือคนไม่อยากตายคนอยากตายก็มีคนที่ผิดหวังนะผิดหวังในชีวิตโดนทิ้งพวกมีเมียใหม่นี่แหละคนพวกนี้อยากตายอยากตายเพราะผิดหวังอยู่ก็ไม่สมหวังคิดว่าตัวเองผิดหวังมันมีไหมถ้าก็ดีที่เราไม่ต้องไปรับผิดชอบเราก็เข้าวัดเลยหมดเรื่องถ้าคนมีธรรมะก็งานดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปหุงข้าวให้กินเราก็เข้าวัดเลยก็พระอรหันต์เนี่ยอยู่ไม่อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เพราะอะไรอยู่มันทุกข์จะตายมีรูปก็เป็นทุกข์ปวดไปหมดแต่จิตท่านไม่ปวดจิตท่านว่างตลอดข้ามเวทนาอยู่ตลอด24ชั่วโมงจิตไม่เคยปวดเพราะจิตมันหลุดไปจากนี้แล้วหลุดไปจากโลกของโลกทางสามเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ไม่ต้องมาเจ็บมาปวดแล้วจิตหลุดพ้นจากโลกทั้งสามนี้ไปแล้วโลกมนุษย์ก็ไม่คล้องแวะแล้วไม่สนใจแล้วโรงพยาบาลโรงเบิร์นแล้วไม่ต้องสนใจแล้วไม่ไปแล้วก็มีองค์เดียวเนี่ยมาเห็นมามีลุงพ่อนี่เนี่ยลุงปู่ทั้งวันไปก็กลับเวลาหม้อเขาบอกโอ้ไม่ไหวนะลุงพ่อจะรักษาไงก็ได้ยาโบราณก็ได้ไปวัดก็ได้ก็เลยมาวัดลุงปู่ทั้งวันก็มรณภาพอยู่เนี่ยบนเรือนไทยนะตรงที่ก็ตั้งลงศพที่ลงทองที่อยู่บนนะหลวงปู่ทั้งวันสิ้นอยู่ตรงนั้นนะมาสิ้นที่วัดนี่คือคนมีธรรมะไม่ไปหรอกโรงพยาบาลแม่จะมาก็สิ้นอยู่ที่บ้านพ่อก็สิ้นไม่ไปโรงพยาบาลไม่ว่างพึ่งหม้อไปนู่นแล้วมันทุกข์มากโอ้มันไม่ตายมันก็ทุกข์อีกต้องทนเจ็บทนปวดอยู่อีกต้องรักษากันอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ตู้ตายอยู่บ้านเลยทำใจได้สบายภาวนาก็สงบเพราะมันเงียบโรงพยาบาลเดี๋ยวนู้นก็ลองไอ้นี่ก็ลองเดี๋ยวดีไม่ดีพอจะตายพวกก็ยัดไปอยู่ในห้องดับจิตอีกห้องปลอดเชื้อเขาบอกปลอดเชื้อไปอยู่ห้องดับจิตถ้าใครไปเยี่ยมต้องแต่งตัวใหม่ต้องคลุมผ้ารองเท้าต้องเปลี่ยนใหม่เสื้อผ้าต้องทำอย่างดีต้องเช็ดอย่างดีกลัวเชื้อไปติดห้องดับจิตนี่ก็คือของคนชาวโลกที่มันเป็นไปอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำใจถ้าเราต้องทำใจให้ได้เพื่อมันจะได้ไม่ลำบากในชาตินี้และชาติต่อๆไปเพื่อให้จิตมันสบายอยู่กับความว่างจิตมันเฉยเป็นใครว่าอะไรเราก็เฉยเรียกรู้เฉยหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกรู้เฉยถ้ามันเฉยมากๆเลยมันจะรู้ที่เข้าไม่รู้กันไอ้ที่รู้แบบโลกๆมันรู้ทำมาหากินถ้ารู้แบบพระอรหันต์ก็รู้ทุกข์รู้สุขรู้เฉยแล้วจิตมันเฉยก็ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาวันนี้มีอาจารย์จรัญมาต่อนะเที่ยงคืนเนี่ยก็อาตมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่ผ่านหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ